เรียกว่าเป็นที่ฮือฮาสะเทือนไปทั่วเอเชียเลยก็ว่าได้หลังมีเพจวอลเลย์บอลของไทยได้ออกมารายงานข่าวว่าสื่อจีนกำลังจับตาวงการลูกยางทีมชาติไทยอย่างหนักและจะถูกยกระดับขึ้นเป็นท็อปทวีปเอเชียอีก4ปีข้างหน้าโดยตามรายงานระบุว่าหลังจากที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศแต่งตั้งโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมด้วยได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB สนับสนุนงบประมาณดึงตัวเผิงคุณยอดตำนานนักตบชาวจีนเข้ามาช่วยยกระดับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยซึ่งทางสื่อจีนตอนนี้ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของวงการลูกยางไทยอย่างต่อเนื่องโดยทางสื่อจีนมองว่าวงการลูกยางไทยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หลังจากที่ได้ตัวเผิงคุณยอดตำนานทีมชาติจีนเข้ามาช่วยยกระดับทีมเนื่องจากก่อนหน้านี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจีนก็ต้องการตัวของเผิงคุณเข้าไปช่วยยกระดับทีมชาติจีนด้วยเช่นกันแต่ทว่าเมื่อไทยได้ตัวเผิงคุณไปในครั้งนี้ทางสื่อจีนมองว่าต้องจับตามองให้ดีวอลเลย์บอลทีมชาติไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงในอีก4ปีข้างหน้าหรือไม่โดยสื่อจีนมองว่าทีมชาติไทยมีสิทธิ์ที่จะขึ้นเป็นหัวแถวของทวีปเอเชียในไม่ช้านี้และโอลิมปิกเกม 2028 ที่ลอสแองเจลิสนั่นคือเป้าหมายสำคัญของประเทศไทย